อนอะมารู้ว่าสัตว์ต่างๆในภาษาจีนมีอะไรบ้างวันนี้ครูสอนก่อนเอาสองตัวเรื่องสองตัวก่อนตัวแรกก็คือเสือเพราะว่าเพลงนี้มันชื่อเพลงว่าเสือสองตัวคือจะสอนเสือก่อนเสือตัวแรกเสือในภาษาจีนพูดว่าหลาหู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 ต่อไปตัวหนึ่งมีตัวเดียวทีนี้มาดูตัวที่เพลงนะคะออกเสียงตามครูก่อนเลียงซือล่าหู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 เฮาเจอไฟ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 อีซือไม่ยอมตัวอีซือไม่ยอมตัวอีซือไม่ยอมไปป่าอีซือไม่ยอมไปป่าจนฉี่ควายจนฉี่ควายค่ะเพลงนี้มันจะเป็นเพลงเกี่ยวกับเสือนะคะมีเสืออยู่ทั้งหมด2ตัวจริงๆคำศัพท์ที่ครูสอนไปแล้วก็คือเสือภาษาจีนด้วยนะคะพักกันลาวหูลาวหูทีนี้ครูจะแปลเนื้อเพลงให้ฟังก่อนเลียงซือล่าหูเลียงตัวนี้แปลว่า2เลียงครูสอนไปแล้วใช่มั้ยคะในคาบที่แล้วเลียงแปลว่า2ต่อไปจื้อตัวนี้แปลว่าตัวเลียงเสือก็คือ2ตัวทีนี้ลาวหูตัวนี้ก็คือเสือใช่มั้ยเสือ2ตัวเสือ2ตัวเฮาเผ่าตัวนี้แปลว่าวิ่งเตอแปลว่าอย่างคือควายเร็วเฮาเตอควายเผ่าเตอควายก็คือวิ่งอย่างเร็ววิ่งอย่างเร็วอีจื้อไม่ยอมตัวอีจื้อไม่ยอมตัวอีแปลว่าใครตอนแล้วค่ะที่เราเรียกอีคืออะไร1ตัวเดิมเลยตัวหนึ่งตัวไม่โยไม่โยแปลว่าไม่มีไม่โยหนึ่งตัวไม่มีตัวก็คือหูหนึ่งตัวไม่มีหูกับอีจือไม่โยเวยปลาอีกหนึ่งตัวไม่มีหางจนฉี่ควายจนฉี่ควายจนตัวนี้แปลว่าจริงๆฉี่ควายก็คือแปดเจินฉีควายเจินฉีควายก็คือแปลกจริงๆแปลกจริงๆเดี๋ยวครูจะทายทวนอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็ให้เด็กๆร้องตามนะคะเรียนชื่อลาวหูเรียนชื่อลาวหูเผาเตอควายเผาเตอควายอีชื่อไม่ยอมตัวอีชื่อไม่ยอมไว้ป่าเจินฉีควายเจินฉีควายพอเราได้ไหมทำนองคุ้นไหมคุ้นคุ้นกับคล้ายๆเพลงอะไรคะขี้คล้ายๆกันเลยพร้อมกัน1 2 3เรียนชื่อเล่าหูเรียนชื่อเล่าหูเฮาเกิดควายเฮาเกิดควายอีชื่อไม่ยอมอีชื่อไม่ยอมเจินฉี่ควายเจินฉี่ควายทีนี้พอเริ่มร้องได้ละชีลี่คุณครูจะสอนท่าประกอบชีลี่ยืนขึ้นชีลี่เลียงซือล่าหูทำยังไงเลียงซือล่าหูเลียงซือล่าหูเผาทำท่าวิ่งเผาเจอควายเผาเจอควายอีชื่อตัวอีชื่อไม่ยอมเอ่ยปาเจินฉี่ควายเจินฉี่ควายอีกรอบนึงเรียนซื้อล่าหูเรียนซื้อล่าหูเฮาเตอควายเฮาเตอควายอีชื่อไม่ยอมเอ่ยตัวอีชื่อไม่ยอมเอ่ยปาเจินฉี่ควายเจินฉี่ควายเอางี้หันหน้าไปหาเพื่อนแล้วช่วยกันร้องเสียงดังๆและทำท่าประกอบ3คนคนนี้ก็หันหน้ามาหาครู
ไรบ้างอ้าวตัวแรกเลยอันนี้คือช้างนะอันนี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องมันจะอ่านออกมันจะจดยัง